중 하나는 죽어야 합니다. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move วิดีโอนี้เป็นการสรุปเรื่องย่อของ Kingdom Season 2ซึ่งเจตนาที่ผมทำวิดีโอนี้ขึ้นมาก็เพื่อสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่กล้าดูหนังเรื่องนี้หรือว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาดูนะครับ The Move ก็เลยมาสรุปให้ฟังรวมทั้งอาจจะใช้เป็นการรีแคปเมื่อ Season 3ออกแล้วด้วยเพราะว่ายังไงก็ตามผมก็เชียร์ให้คุณผู้ชมไปดูด้วยตัวเองนะครับเพราะว่า Season นี้สนุกมากๆเกริ่นกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเนื้อเรื่องกันดีกว่าโดยผมขออนุญาตตั้งต้นกันที่ Episode ที่1เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในช่วงต้นอีพีโซดที่1ก็คือสงครามณป้อมปราการซังจูความจริงที่ได้รับการเปิดเผยกับคนดูนะครับว่าซอมบี้นั้นสามารถวิ่งออกไล่ล่าเหยื่อในช่วงเวลากลางวันแท้จริงกลไกไม่ได้มาจากแสงแดดแต่ว่าเป็นเพราะอุณหภูมิต่างหากดังนั้นเมื่อสภาพอากาศเข้าสู่หน้าหนาวมันก็เลยทำให้ซอมบี้เหล่านี้ออกไล่ล่าในช่วงเวลากลางวันได้นั่นเองดังนั้นเมื่อทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนฝ่ายของพระเอกแม้ว่าจะรบกันสุดกำลังแล้วแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับกองทัพซอมบี้ที่มีปริมาณมากเกินไปป้อมปราการชั่วคราวบริเวณนี้จึงต้องแตกพ่ายไปในที่สุดจากนั้นกลุ่มตัวเอกจึงตัดสินใจล่าถอยมายังเมืองซังจูครับเพราะขืนฝืนสู้ต่อไปแบบนี้คงจะต้องตายกันหมดอย่างแน่นอนถอยดีกว่าครับงานนี้เหตุการณ์ต่อมาจะเล่าถึงหมอซอบีและบอมเพาออกเสียงยากๆคุณผู้ชมครับฉะนั้นผมขออนุญาตเรียกว่าคุณบอมก็แล้วกันนะครับเรียกง่ายดีสรุปก็คือพวกเขารอดมาได้จากการไปหาเบาะแสเกี่ยวกับต้นไม้ที่ทำให้คืนชีพได้ประเด็นก็คือซอบีนั้นได้ตัวอย่างพืชนี้กลับมาด้วยผนวกกับข้อสังเกตอีกอย่างนึงที่ได้มาก็คือซอมบี้นั้นกลัวน้ำยังไงก็ตามการได้พบเห็นซอมบี้ที่มากขึ้นในบริเวณดังกล่าวก็ทำให้พวกเขาแน่ใจแล้วว่าทั้งสองคงกลับไปยังซังจูไม่ได้อีกต่อไปแล้วพวกเขาก็เลยเบนเข็มไปที่เมืองอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อว่ามุนกยองเซเจแม่ชื่อนี้ก็เรียกยากไม่แพ้กันนะครับผมขอย่อว่าเซเจแล้วกันนะโดยเหตุผลที่พวกเขามาที่นี่ก็เพราะว่าโจฮักจูหรือว่าอัครมหาเสนาบดีนั้นเดินทางมายังเมืองนี้พอดีและโจฮักจูก็เป็นเหมือนลุงตามสายเลือดของคุณบอมนั่นเองครับเหตุผลที่ตัวร้ายผู้นี้เดินทางมายังเซเจก็เพราะว่าอาจจะต้องการจัดการกับองค์ชายอีชางด้วยตัวเองซึ่งเท่าตามความเข้าใจของผมนะเซเจกับซังจูอาจจะไม่ได้อยู่ไกลกันมากหมอซอบีกับคุณบอมก็เลยเดินทางมายังที่นี่โดยใช้เวลาไม่นานนักและด้วยเหตุผลของการมีสายเลือดของแฮวอนโจทั้งคู่จึงได้รับการต้อนรับในฐานะของคนของตระกูลเอาละครับเหตุการณ์สำคัญต่อไปจะเกิดขึ้นในเมืองหลวงฮันยางเหตุการณ์โดยสรุปก็คือมีการค้นพบหญิงสาวที่หลบหนีออกมาพร้อมกับลูกของเธอที่น่าสนใจก็คือเด็กทารกที่หลบหนีมาด้วยนั้นเสียชีวิตไปแล้วและทั้งหมดเป็นเพศหญิงนอกจากนั้นหญิงสาวคนนึงได้ให้การก่อนตายเอาไว้ว่าสถานที่ที่เธอหลบหนีมาและเป็นสถานที่ที่เธอถูกทำร้ายนั้นมีชื่อว่าแนซอนแจซึ่งมันก็คือบ้านพักส่วนตัวของตระกูลแฮวอนโจครับข้อสังเกตก็คือตำหนักนี้เชื่อมโยงกับองค์ราชินีโดยตรงประเด็นนี้มันจึงเป็นเหมือนเชื้อไฟเล็กๆคุณผู้ชมครับที่ทำให้ภายในวังเองก็มีเสนาบดีและกลุ่มคนของเขาพยายามที่จะค้นหาความจริงเรื่องนี้อยู่ด้วยเช่นกันภาพจะตัดกลับมาที่บรรยากาศของเมืองซังจูกันต่อครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าในฝั่งขวามือนั้นเป็นคนที่อยู่ในเมืองแต่ว่าในฝั่งซ้ายมือคือซอมบี้ที่รอที่จะข้ามไปให้ได้อยู่และตอนนี้ก็มีเพียงแค่กำแพงขนาดใหญ่เท่านั้นที่ขวางกั้นพวกเขาเอาไว้แต่ว่าปัญหามันก็สืบเนื่องต่อไปเลยนะครับเมื่อพวกเขาออกไปจากเมืองไม่ได้เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของปากท้องที่ทำให้พวกเขาอยู่ได้อีกไม่นานหรือจะเป็นเรื่องของความสงสัยไม่ไว้ใจที่เกิดขึ้นจากตัวเอกกับองครักษ์ของเขาองค์ราชทายาทที่สงสัยมานานแล้วว่าเขาไปที่ไหนโจฮักจูก็มักจะรู้ก่อนล่วงหน้าเสมอและผู้ที่อีชางสงสัยมากที่สุดก็คือองครักษ์ข้างกายของเขาคนนี้นั่นเองเอาละครับและในเหตุการณ์ก่อนจบเอพิโซดนี้เราจะได้เห็นต้นไม้ที่ซอบีได้มาด้วยซึ่งนี่คือลักษณะของมันครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะว่าเห็นอะไรบ้างเหตุการณ์ต่อไปของช่วงสุดท้ายของเอพิโซดที่1จะเล่าว่าทั้งผู้เป็นอาจารย์และองค์ราชทายาทและคนของพวกเขาได้ออกเดินทางไปยังเซเจเป้าหมายก็เพื่อลอบสังหารโจฮักจูลงให้ได้ส่วนวิธีการออกจากเมืองซังจูนั้นใช้วิธีการไหนคุณผู้ชมลองไปหาดูก็แล้วกันนะครับทีนี้เรามาว่ากันต่อในเอพิโซดที่2กลุ่มขององค์ชายราชทายาทนั้นเดินทางมาถึงเซเจจนได้ในที่สุดโอกาสและความเป็นไปได้นั้นถูกประเมินเอาไว้แล้วก่อนที่จะทำภารกิจนี้ว่าทหารคุ้มกันจากวังหลวงจะเหลือไม่มากจากศึกสงครามในคราวก่อนมันจึงทำให้ฝ่ายขององค์ชายอีชางนั้นบุกลอบโจมตีเข้าไปได้อย่างรวดเร็วอ
แต่ที่น่าสนใจก็คืออดีตทหารที่กลายมาเป็นชาวบ้านเลเวล99อย่างยองชินนั้นสังเกตได้ว่าแม้ทหารของฝ่ายศัตรูจะถูกประเมินว่ามีไม่เยอะแต่ว่านี่มันน้อยเกินไปหรือเปล่ากับการที่พวกเขาจะต้องคุ้มกันอัครมหาเสนาบดีทว่าในอีกมุมนึงที่ภาพตัดกลับมาที่โจฮักจูมันดูเหมือนกับว่าการบุกในคราวนี้เขาก็ล่วงรู้อยู่แล้วโดยในขณะนั้นเองก็มีเพียงแค่องค์ชายเท่านั้นที่บุกเข้ามาในพระตำหนักแห่งนี้และเมื่อองค์ชายเข้ามาด้านในก็พบว่ามันมีแค่ที่นั่งว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของศัตรูของเขาเลยแม้แต่น้อยซึ่งวินาทีนั้นเองประตูทั้งหมดก็ถูกปิดตายจากด้านนอกและไม่นานนะครับทหารที่ซ่อนตัวอยู่ทั้งหมดก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาขัดขวางไม่ให้อาจารย์อันฮยอนเข้าไปช่วยลูกศิษย์ของเขาได้และในฉากนี้ไม่นานก็นำไปสู่บทสรุปก็คือฝ่ายกบฏทั้งหมดถูกจับตัวในขณะที่องค์ชายที่ถูกขังอยู่ด้านในก็ต้องเผชิญหน้ากับบิดาของตนเองที่คุณผู้ชมที่ติดตามคิงดอมมาน่าจะทราบกันดีว่าองค์ราชานั้นกลายเป็นซอมบี้ไปนานแล้วนั่นเองเรื่องราวได้ตัดสลับมาที่ด้านนอกที่อาจารย์อันฮยอนนั้นพยายามที่จะเปิดประตูให้กับองค์ชายซึ่งในนาทีที่พยายามที่จะทำแบบนั้นอัครมหาเสนาบดีจึงได้ออกคำสั่งให้ทหารที่อยู่ด้านนอกยิงใส่อันฮยอนในทันทีอาจารย์ขององค์ชายได้ใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายในการเปิดประตูออกจนได้ในที่สุดทว่าภาพแรกที่ทุกคนได้เห็นก็คือภาพของราชาที่ถูกตัดศีรษะลงไปแล้วซึ่งคนที่ลงมือสังหารบิดาของตัวเองในร่างซอมบี้ก็คืออีชางนั่นเองครับจากนั้นโจฮักจูก็ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าราชทายาทคือกบฏผู้ลงมือสังหารบิดาของตนเองอีชางและพรรคพวกจะถูกพาไปขังและจะถูกนำตัวไปยังฮันยางในวันรุ่งขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนที่อาจารย์อันฮยอนจะตายเขาได้บอกข้อมูลบางอย่างให้กับองค์ชายได้ฟังและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเซเจในค่ำคืนนี้ก็ได้จบลงครับเรื่องราวจะตัดกลับมาที่ฮันยางในค่ำคืนเดียวกันแก๊งโคนันของเราก็ยังสืบสอบข้อมูลกันต่อไปว่าแท้จริงแล้วมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นในแนซอนแจกันแน่จากนั้นปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนของข้าหลวงท่านนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นเขาได้นำพาทหารที่อยู่ในสังกัดเข้าไปสำรวจที่แนซอนแจในที่สุดสิ่งที่ข้าหลวงท่านนี้ได้เจอก็คือห้องพักมากมายเพราะว่ามันกลับไร้ผู้คนแต่ว่ารอยเลือดมันทำให้เขาต้องสืบสอบต่อไปจนได้พบว่ามีการขนย้ายหญิงสาวกลุ่มนึงออกไปครับซึ่งเมื่อติดตามไปจนจับได้ก็พบว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆที่น่าเสียดายก็คือหญิงสาวเหล่านั้นเสียชีวิตไปแล้วพร้อมๆกับทารกเพศหญิงของพวกเธอจากนั้นเรื่องราวได้ตัดเข้าสู่เช้าวันต่อมาโจฮักจูได้เขียนจดหมายกลับมายังพระราชวังเพื่อแจ้งข่าวการสวรรคตของกษัตริย์ซึ่งมันก็นำไปสู่การเตรียมการในเรื่องของพระราชวิธีทั้งในเรื่องของการจัดเตรียมพิธีศพแล้วก็การหาทายาทคนต่อไปที่จะขึ้นสู่บัลลังก์ว่าแผนการขององค์ราชินีที่จะขึ้นครองอำนาจก็ยังดำเนินต่อไปโดยที่ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาขัดขวางได้อย่างชัดเจนเป้าหมายของราชินีแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งครรภ์แต่ว่าถ้ามีบุตรชายให้หนึ่งคนองค์ประกอบก็จะครบถ้วนเหตุการณ์ต่อมาจะตัดกลับไปที่เซเจซอบีจะแวะไปเยี่ยมองค์ราชทายาทนะครับซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่ค่อนข้างสำคัญเนื่องจากองค์ชายได้เขียนข้อความสื่อสารกับซอบีให้เธอทำการบางอย่างให้ส่วนในฝั่งของยองชินที่ถูกจับแล้วนะครับแต่ว่าด้วยเลเวล99ของเขาก็ทำให้เขานั้นสามารถแหกคุกออกมาจนได้แล้วก็ก่อการจลาจลขึ้นในที่สุดโดยเป้าหมายของยองชินก็คือการใช้ปืนยิงจากระยะไกลในการปิดชีวิตของโจฮักจูทว่าวินาทีที่เขายิงก็มีทหารมาขวางเอาไว้ทำให้เลือดส่วนหนึ่งนั้นเปื้อนบนร่างของอัครมหาเสนาบดีฉากนี้ทำให้เราได้เห็นว่ากระสุนนัดเดียวนั้นไม่พอคุณผู้ชมครับยองชินผู้มีเลเวล99ก็ถูกจับจนได้ในที่สุดซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเรื่องราวก็กลับตาลปัดไปหมดครับนั่นก็เพราะว่าร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมันก็คืออาจารย์อันฮยอนที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วซึ่งคนที่ลงมือกระทำการทั้งหมดก็คือซอมบี้ที่ได้รับคำสั่งจากองค์ชายนั่นเองแต่ว่าองค์ชายก็ได้รับคำแนะนำก่อนตายของอาจารย์อันฮยอนว่าให้ทำแบบนี้เพราะมันคือหนทางเดียวที่จะทำให้ทหารในวังนั้นเชื่อและองค์ราชทายาทจะสามารถพลิกโอกาสให้กลับมาเข้าข้างตนได้ในสถานการณ์นี้นั่นเองแต่ประเด็นที่สำคัญไปกว่านั้นก็คืออันฮยอนในร่างซอมบี้นั้นสัมผัสกลิ่นเลือดที่อยู่บนร่างของโจฮักจูได้ชัดเจนที่สุดจากนั้นเขาก็ได้พุ่งตรงไปยังเป้าหมายซึ่งอัครเสนาบดีก็ได้หลั่งเลือดโดยการถูกกัดเข้าจนได้เรื่องราวได้ดำเนินเข้าสู่เอพิโซดที่3เหตุการณ์สำคัญที่ได้ถูกพูดถึงใน EP นี้เรื่องแรกก็คือเหตุการณ์เมื่อ3ปีก่อนมันคือสงครามที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของประเทศญี่ปุ่นแน่นอนว่าฝ่ายที่ได้เปรียบอย่างมากก็คือนักรบจากแดนอาทิตย์อุทัย
คราวนั้นมันน่าแปลกตรงที่ว่าชาวญี่ปุ่นนั้นพ่ายแพ้และกองทัพที่มีชายเหนือซามูไรเหล่านี้ก็คือชาวบ้านที่บ้าคลั่งโดยคนที่อยู่เบื้องหลังก็คืออาจารย์อันฮยอนที่ถูกยุแยงจากโจฮักจูคาราเสนาบดีเดินทางมายังซังจูเพื่อบอกข้อมูลเกี่ยวกับพืชที่สามารถคืนชีพให้กับมนุษย์ได้ยังไงก็ตามอาจารย์ที่มองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลในคราวแรกกลับต้องยอมเชื่อเมื่อเขาได้เห็นซอมบี้ตัวเป็นที่โจฮักจูนำมาด้วยและถึงแม้ว่าอันฮยอนจะยึดมั่นในคุณธรรมมาโดยตลอดทว่าข้าศึกที่มีจำนวนมากกว่าหลายเท่าและกำลังรุกคืบเข้ามามันก็ทำให้เขาต้องยอมสละชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆอันฮยอนได้ใช้พืชดังกล่าวทำให้คนในหมู่บ้านที่เจ็บป่วยได้กลายเป็นซอมบี้เพื่อบดขยี้กองทัพของศัตรูเพื่อปกป้องเอกราชเอาไว้จากนั้นภาพความวุ่นวายได้ตัดกลับมายังปัจจุบันอีกครั้งองค์ชายได้หยิบดาบขึ้นมาแล้วก็ได้สังหารอาจารย์ผู้กลายเป็นซอมบี้ลงในที่สุดพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพืชคืนชีพหรือจะเป็นวีรกรรมที่อัครเสนาบดีพยายามที่จะยื้อชีวิตราชาเอาไว้โดยการใช้พืชดังกล่าวกับองค์ราชาเพียงเพราะต้องการรักษาอำนาจของตัวเองโดยไม่ใส่ใจประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอย่างสาหัสข้อเท็จจริงและภาพที่ได้เห็นทำให้ทหารทั้งหมดนั้นเชื่อใจในองค์ราชทายาทแล้วก็ตัดสินใจย้ายฝ่ายมาสวามิภักดิ์ต่อองค์ชายอีชานจนได้ในที่สุดครับจากนั้นภารกิจแรกที่พวกเขาทำร่วมกันก็คือการกลับไปยังซังจูเพื่อเอาเสบียงและอาหารกลับไปให้ประชาชนที่นั่นโดยเส้นทางที่ใช้เข้าออกก็จะเป็นเส้นทางที่องค์ชายหนีออกมาในคราวแรกส่วนซอมบี้ที่ล้อมเมืองอยู่ก็ใช้ปืนใหญ่ยิงทำลายในขณะเดียวกันก็ใช้เลือดในการล่อให้พวกมันออกห่างจากทางเข้าภารกิจการส่งเสบียงก็เลยสำเร็จลุล่วงไปได้ทีนี้ในฝั่งของโจฮักจูที่ได้รับบาดเจ็บและก็ติดเชื้อก็สังเกตในฉากนี้ก็คือผู้ที่ถูกกัดไม่ได้จำเป็นจะต้องกลายร่างเสมอไปโดยกรณีศึกษาที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วก็คือหมออีซึงฮีซอมบี้บอกว่าตอนนั้นหมอเองก็ถูกกัดแต่ว่าไม่ได้กลายร่างแต่ว่าร่างกายของหมอก็จะค่อยทรุดโทรมลงเรื่อยๆแล้วก็จะเสียชีวิตลงในที่สุดดังนั้นก็แปลว่าถ้ายังหาวิธีการรักษาไม่ได้โจฮักจูก็จะมีชะตากรรมเดียวกันข้อมูลต่อมาที่คุณบอมเล่าให้ฟังในฉากนี้ก็คือคุณบอมเขาเป็นคนจัดหาสมุนไพรชนิดหนึ่งให้กับองค์ราชินีซึ่งเมื่อซอมบี้ตรวจสอบแล้วก็ค้นพบว่ามันเป็นสมุนไพรที่ห้ามใช้กับคนท้องแต่ว่าใช้สำหรับบำรุงให้กับสตรีที่เพิ่งคลอดใหม่ๆหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ตั้งครรภ์ก็สังเกตก็คือสมุนไพรดังกล่าวถูกส่งให้กับราชินีเมื่อประมาณ2เดือนก่อนมันจึงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานของกลุ่มโตเอกที่จะช่วยพวกเขาในช่วงสุดท้ายในการพิสูจน์ว่าราชินีนั้นไม่ได้ท้องนั่นเองยังไงก็ตามเหตุการณ์ก็ได้พลิกผันไปอีกครับนั่นก็เพราะว่ามีการรายงานเหตุด่วนว่าโจฮักจูคุณบอมแล้วก็ซอบีนั้นหายตัวไปซึ่งคนที่ลงมือก็ไม่ใช่ใครที่ไหนองครักษ์ขององค์ชายนั่นเองเขาแอบอ้างคำสั่งของอีชานแล้วก็พาตัวคนทั้ง3ออกไปโดยเร็วที่สุดดังนั้นข้อสงสัยขององค์ชายนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วองครักษ์ข้างกายของเขาที่เขาไว้ใจที่สุดเป็นผู้ทรยศแต่เรื่องราวก็ได้เฉลยนะครับว่าจริงๆแล้วเหตุผลของมูยองหรือว่าองครักษ์นั้นก็ฟังขึ้นอยู่เพราะแท้จริงแล้วเขาเป็นคนรักภรรยามากซึ่งในขณะนั้นภรรยาของเขากำลังตั้งครรภ์ใกล้คลอดทว่าตัวภรรยานั้นถูกคัดเลือกให้ไปพักที่แนซอนแจตามคำสั่งของราชินีเหตุการณ์ในขณะนั้นก็เหมือนกับว่ามูยองนั้นมองว่าภรรยานั้นเป็นเสมือนตัวประกันเพราะลูกชายคนโตของโจฮักจูนั้นออกคำสั่งเอาไว้ว่าเขาจะต้องส่งข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับองค์ชายกลับมาให้เพื่อแลกกับความปลอดภัยของภรรยานั่นเองเรื่องราวได้ตัดสลับมาที่แก๊งนักสืบกันต่อข้อมูลที่ทีมสืบสวนได้เพิ่มเติมกลับมาก็คือขบวนขนส่งศพที่พวกเขาจับได้เมื่อคืนก่อนเป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกครึ่งหนึ่งที่หายตัวไปและครึ่งหนึ่งที่เหลือนี้ชี้เบาะแสมาที่ตำหนักของราชินีครับข้าหลวงที่นำทีมสืบสวนก็เลยแวะมาตรวจสอบดูทว่าตามกฎมณฑีบาลก็ระบุเอาไว้ว่าไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สามารถเข้าไปในตำหนักของราชินีในช่วงที่พระองค์ตั้งครรภ์ได้แม้ว่าจะเป็นองค์ราชาก็ไม่ได้รับการละเว้นฉะนั้นการที่พี่บ่าวคนนี้บุกเข้าไปตรวจสอบดูแล้วไม่พบความผิดปกติอะไรกลับมาเลยพี่บ่าวก็เลยถูกจับตัวเพื่อรอการลงโทษไปในที่สุดตัดสลับมาที่กลุ่มที่ถูกลักพาตัวโดยที่ยังไม่รู้ตัวว่าโดนลักพาตัวครับพวกเขาทั้ง4คนต้องหยุดการเดินทางเอาไว้ชั่วคราวนั่นก็เพราะว่าอาการของโจฮักจูนั้นทรุดลงอย่างรวดเร็วยังไงก็ตามการที่มีซอบีอยู่มันก็ทำให้สถานการณ์ไม่ได้แย่ไปกว่านั้นเธอเข้ามาดูแลรักษาอาการของอัครมหาเสนาบดีให้จนดีขึ้นในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มรู้สึกได้แล้วว่ามูยองนั้นมีท่าทีที่ผิดเปลี่ยนไปแต่เธอก็ยังได้บอกความลับเกี่ยวกับสมุนไพรที่ราชินีใช้เพื่อให้มูยองนั้นได้เอาข้อมูลนี้ไปบอกกับองค์ชายแต่การที่เขาได้รู้ข้อมูลทั้งหมดมันก็ทำให้เขา
าเชื่อแล้วว่าราชินีอาจจะไม่ได้ตั้งครรภ์จริงๆแล้วมันก็ได้โยงไปถึงภรรยาของเขาที่อยู่ในแนซอนแจอีกด้วยแต่ถึงจะรู้แบบนั้นมันก็สายไปแล้วนะครับเพราะว่าโจฮักจูที่เริ่มมีสติขึ้นมานิดหน่อยเขาได้ขอให้คุณบอมนั้นไปตามทหารในสังกัดของเขามาช่วยการต่อสู้จึงได้เริ่มต้นขึ้นครับทว่าสุดท้ายมูยองก็ได้รับบาดเจ็บจนอาการปางตายผลสรุปในตอนสุดท้ายในฉากนี้ก็คือซอบีคุณบอมแล้วก็โจฮักจูได้รับการช่วยเหลือให้กลับไปฮันยางได้สำเร็จในที่สุดเหตุการณ์ต่อมาจะเป็นการเล่าถึงภรรยาของมูยองที่กำลังเบ่งคลอดโดยที่เธอไม่ได้รู้เลยว่าสามีของเธอกำลังจะจากโลกนี้ไปเร็วๆนี้แล้วเรื่องราวจะตัดกลับมาที่องค์ชายอีกครั้งเขาได้ติดตามมาเจอมูยองจนได้ในที่สุดครับแต่ใครที่คาดหวังความโมโหจากองค์ชายต้องเดาผิดอย่างแน่นอนครับเพราะจริงๆแล้วองค์ชายนั้นให้อภัยมูยองมาโดยตลอดคำพูดสุดท้ายของคนทั้งสองเป็นเพียงแค่ความเสียใจที่ปลดปล่อยออกมาจากทั้งคู่องค์ชายที่ไม่ต้องการสูญเสียเพื่อนรักที่เดินทางร่วมกันมาตลอดส่วนมูยองก็รู้สึกสำนึกผิดจากใจที่เขาหักหลังองค์ชายและก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจเขาได้บอกข้อมูลที่ซอบีได้บอกกับเขาเรื่องราวของทั้งสมุนไพรที่องค์ราชินีเป็นคนกินรวมทั้งภรรยาของเขาและหญิงตั้งคันคนอื่นๆที่ถูกจับตัวเอาไว้ในแนซอนแจอีกด้วยและแล้วเรื่องราวก็ได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเอพิโซดที่3มันคือภาพของเด็กชายคนหนึ่งที่ได้ถือกำเนิดขึ้นซึ่งทารกเพศชายคนนี้เป็นลูกชายของมูยองที่จะได้รับตำแหน่งเป็นลูกชายตัวปลอมให้กับองค์ราชินีและมีโอกาสที่จะได้กลายเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปนั่นเองต่อไปจะเป็นประเด็นเนื้อเรื่องที่สำคัญที่เกิดขึ้นในเอพิโซดที่4ครับเหตุการณ์แรกที่สำคัญมากๆก็คือการค้นพบวิธีการรักษาการติดเชื้อจุดเริ่มต้นนั้นมาจากการสังเกตว่าทำไมซอมบี้ถึงกลัวน้ำแล้วก็กลัวไฟซึ่งกลัวไฟนั้นเป็นอะไรที่เข้าใจได้แต่การกลัวน้ำนี่สิครับคุณผู้ชมแม้ว่าน้ำเพียงนิดหน่อยก็ยังกลัวมันจึงเป็นข้อสังเกตที่สำคัญที่ทำให้ซอมบี้นั้นตัดสินใจเอาร่างของโจฮักจูลงไปแช่น้ำและคำตอบมันก็ปรากฏออกมาเลยครับนั่นก็คือจริงๆแล้วในพืชคืนชีพนั้นมีไข่ของหนอนพยาธิแฝงตัวอยู่ซึ่งมนุษย์ที่ถูกฝังไข่เหล่านี้ลงไปไข่ฟักตัวเป็นพยาธิและตัวพยาธิเหล่านี้ก็จะมีผลต่อสมองโดยตรงแล้วก็สามารถแพร่เชื้อให้กับมนุษย์คนอื่นที่ถูกกัดได้ด้วยซึ่งทางแก้มีอยู่วิธีการเดียวนะครับหลังจากที่ถูกกัดเราจะต้องเอาร่างของคนคนนั้นหรือว่าชิ้นส่วนที่บริเวณที่ถูกกัดไปแช่น้ำพยาธิเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาในที่สุดแล้วก็จะช่วยชีวิตคนคนนั้นเอาไว้ได้ในเงื่อนไขก็คือสมองของพวกเขายังไม่ถูกทำลายเท่านั้นนะครับถึงจะรอดกลับมาได้เหตุการณ์ที่2จะเป็นการประกาศจากภายในตำหนักนายที่บ่งบอกว่าราชินีนั้นให้กำเนิดโอรสแล้วเหตุการณ์ที่3จะเป็นการบุกเข้าไปในแนซอนแจของกลุ่มตัวเอกวินาทีที่องค์ชายและพรรคพวกได้บุกเข้าไปก็ได้ช่วยชีวิตผู้หญิงคนนี้เอาไว้ได้ในที่สุดซึ่งเธอก็คือภรรยาของมูยองนั่นเองครับและประเด็นเนื้อเรื่องข้อที่4ก็คือการกลับมาของโจฮักจูซึ่งการรอดชีวิตกลับมาในคราวนี้ทั้งความโหดเหี้ยมและความเจ้าเล่ห์ก็ไม่ลดลงเลยนอกจากนั้นคำสั่งแรกของเขาก็คือการออกคำสั่งให้ประหารผู้ที่เกี่ยวข้องกับทหารที่เป็นกบฏโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่เป็นสายเลือดเดียวกัน3ชั่วโคตรเป้าหมายนอกจากจะเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูแล้วยังเป็นการล่อให้องค์ชายปรากฏตัวขึ้นอีกด้วยเรียกได้ว่าสภาพของเมืองหลวงในตอนนี้ตัวเอกไม่น่าจะย่างกลายเข้าไปได้ง่ายๆอย่างแน่นอนแต่ก็ยังโชคดีที่มียองชินชาวบ้านเลเวล99ที่รอบเข้ามาภารกิจของเขาก็คือการตามหาซอบีให้เจอแล้วพาตัวกลับไปนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้องค์ชายได้เจอกับซอบีอีกครั้งหมอหญิงได้ทำการดูแลรักษาภรรยาของมูยองจนแล้วเสร็จซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีที่อาการของหญิงสาวนั้นพ้นวิกฤตมาได้จากนั้นซอบีจะเล่าข้อมูลทั้งหมดที่เธอได้มาจากการรักษาโจฮักจูว่าต้นเหตุที่แท้จริงนั้นมาจากตัวพยาธิเหล่านี้เช้าวันต่อมาจากคำขอของคุณบอมที่ไปพูดกับโจฮักจูส่งผลให้ซอบีนั้นกลายเป็นหมอประจำพระองค์ของราชินีครับเพราะว่าอันที่จริงแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไปซะทีเดียวเนื่องจากอัครเสนาบดีต้องการให้ซอบีนั้นตรวจสอบชีพจรของผู้เป็นลูกสาวหรือว่าองค์ราชินีเพื่อให้หมอนั้นพิจารณาดูว่าจริงๆแล้วราชินีนั้นตั้งครรภ์จริงๆหรือเปล่าโดยสรุปก็คือเมื่อทำการตรวจสอบชีพจรดูแล้วก็พบว่าราชินีนั้นไม่ได้ตั้งท้องจริงๆและลูกที่เกิดมาก็ไม่ใช่ลูกของเธอด้วยเหตุการณ์นี้จึงทำให้พวกเราได้รู้นะครับว่าแผน
นการหลอกว่าตัวเองตั้งครรภ์นั้นโจฮักจูผู้เป็นพ่อนั้นไม่เคยล่วงรู้มาก่อนเนื่องจากพระมเหสีโจและพี่ชายนั้นรู้ดีว่าถ้าผู้เป็นพ่อรู้ความจริงนี้เขาจะต้องไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและความหวังของการขึ้นเป็นใหญ่ก็ต้องจบสิ้นไปในทันทีสองพี่น้องก็เลยปิดบังเรื่องนี้มาโดยตลอดครับแต่พอเรื่องมันบานปลายมาถึงตรงนี้และได้รู้ความจริงอัครมหาเสนาบดีก็ยังมีจุดยืนเหมือนเดิมครับเขาไม่ยอมรับเด็กคนนี้และต้องการที่จะเปิดโปงความจริงทั้งหมดเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องแยกกับประเด็นขององค์ราชทายาทนะครับเนื่องจากความเป็นศัตรูระหว่างพวกเขาก็ยังคงเหมือนเดิมแต่แค่ความหยิ่งทะนงในสายเลือดของแฮวอนโจของโจฮักจูเท่านั้นที่เป็นแรงผลักดันในการตัดสินใจเรื่องนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะการที่ไม่ยอมรับเด็กที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าผู้นี้ทว่าเหตุการณ์มันก็พลิกผันไปอีกครับคุณผู้ชมเนื่องจากราชินีนั้นได้วางยาพิษเอาไว้ในน้ำชาที่เสิร์ฟให้กับผู้เป็นพ่อโจฮักจูดื่มเข้าไปไม่นานก็ออกอาการและไม่กี่วินาทีนับจากนั้นเขาก็เสียชีวิตลงในที่สุดประเด็นต่อมาก็คือการออกตามหาพระเจ้าอาขององค์ชายว่ากันว่าชายคนนี้นั้นละทิ้งราชวงศ์ไปนานแล้วแต่องค์ชายนั้นเห็นความสำคัญของสายเลือดนี้จึงไปตามกลับมาเพื่อหวังว่าถ้ากอบกู้ราชบัลลังก์สำเร็จพระเจ้าอาอาจจะเป็นผู้ช่วยสำคัญในช่วงนั้นก็เป็นได้เรื่องต่อมาก็คือคุณบอมได้รับการแต่งตั้งจากองค์ราชินีให้ได้รับตำแหน่งแม่ทัพของทหารฝ่ายในโดยฉากนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่คุณบอมก็ถามหาซอบีที่มารับงานหมอก่อนหน้านี้ซึ่งองค์ราชินีก็บอกว่าเธอได้ปล่อยตัวกลับไปแล้วเพราะว่ามีหมอประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าความจริงนั้นไม่ใช่เลยครับเพราะว่าซอบีนั้นถูกขังเอาไว้ในคุกใต้ดินเหตุผลก็เพราะว่าราชินีต้องการให้ซอบีนั้นศึกษาเกี่ยวกับซอมบี้ให้เข้าใจมากขึ้นเพราะเธอเองก็มีจุดยืนแบบเดียวกับผู้เป็นพ่อที่ต้องการใช้มันในการขึ้นครอบครองอำนาจเรื่องราวในเอพิโซดที่5นั้นมีจุดเริ่มต้นจากหัวหน้ากองทหารที่ขึ้นตรงกับองค์ชายเขาได้ตัดสินใจมอบตัวกับทหารในวังหลวงเพื่อละเว้นโทษให้กับคนในครอบครัวที่จะต้องถูกประหารในข้อหาสมคบคิดกับกบฏแต่ทว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ครับเขาเข้ามาเพื่อมอบบันทึกการรักษาของหมออีซึงฮีให้กับเสนาบดีที่ทำการสืบสวนเรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้และจุดประสงค์อีกอย่างนึงก็เพื่อบอกข้อมูลที่ซ่อนตัวขององค์ชายและทหารของเขาเพื่อล่อให้ทหารวังหลวงนั้นยกพลไปยังที่นั่นและองค์ราชทายาทจะใช้โอกาสนี้ในการบุกวังหลวงเพื่อแย่งชิงบัลลังก์กลับมาจากนั้นแผนการทั้งหมดก็เป็นไปตามที่วางเอาไว้องค์ชายและฐานของพระองค์บุกเข้ามาในฮันยางได้สำเร็จในขณะเดียวกันหน่วยทหารวังหลวงที่ถูกล่อออกไปนอกพระราชวังก็ไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีกเพราะว่าทหารขององค์ชายนั้นได้ปิดประตูทางเข้าเอาไว้หมดแล้วซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้พระราชวังนั้นถูกปิดตายไม่ให้คนเข้าออกในขณะเดียวกันคุณบอมที่ได้รับตำแหน่งใหม่หน้าที่แรกของเขาคือการอ่านบทลงโทษที่จะนำไปสู่การประหารประชาชนทั้งหมดที่ถูกข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับกบฏทว่าสุดท้ายแล้วคุณบอมก็ทำไม่ลงครับเพราะเขามองว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องวินาทีนั้นเองที่องค์ชายปรากฏตัวขึ้นพอดีประชาชนผู้บริสุทธิ์ทุกคนได้รับการปล่อยตัวส่วนคุณบอมก็เข้าร่วมปาร์ตี้ขององค์ชายแล้วก็เดินหน้าไปพร้อมกันชายนั้นรุดหน้าไปยังโถงพระราชวังเพื่อเผชิญหน้ากับราชินีและถึงแม้ว่าจะจำนนด้วยหลักฐานต่างๆแต่ว่าราชินีก็ไม่ยอมลงจากตำแหน่งเธอยังยึดมั่นในอำนาจของเธอและไม่ต้องการที่จะสูญเสียมันไปองค์ราชินีจึงได้แอคทีเวตแผนการสุดท้ายของเธอครับมันก็คือการให้สนมคนสนิทของเธอไปยังคุกใต้ดินเพื่อปลดปล่อยซอมบี้ที่ถูกเก็บตัวเอาไว้ที่นั่นและแล้วการระบาดภายในวังหลวงก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วฉากนี้จึงเป็นการต่อสู้ขององค์ชายและพรรคพวกของพระองค์กับกลุ่มซอมบี้ที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นและวังหลวงที่ถูกปิดตายเอาไว้ก็ได้กลายเป็นคิลลิ่งกราวไปซะแล้วองค์ราชทายาทได้ตัดสินใจออกมาต่อสู้ยับยั้งซอมบี้เอาไว้ครับภารกิจที่สำคัญมากๆในคราวนี้ก็คืออย่าให้ซอมบี้นั้นหลุดรอดออกไปด้านนอกได้ไม่งั้นประชาชนทั้งฮันยางจะต้องพินาศอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันก็ต้องหาทางกำจัดซอมบี้ทั้งหมดเหล่านี้อีกด้วย
เอาละครับในฝั่งของซอบีก็หนีรอดออกมาจากคุกได้เช่นกันเธอได้มารวมตัวกับองค์ชายก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในโถงพระราชวังโดยภายในก็มีทหารหลงเหลืออยู่นิดหน่อยรวมทั้งองค์ราชินีและทารกก็อยู่ภายในนี้ด้วยวินาทีนั้นเสียงทุกอย่างเหมือนจะเงียบลงแต่ว่าทันใดนั้นเองกลุ่มของซอมบี้ก็บุกเข้ามาล้อมโถงพระราชวังแห่งนี้เอาไว้เรื่องราวในเอพิโซดที่5ก็ได้จบลงครับเข้าสู่เอพิโซดสุดท้ายที่เป็นบทสรุปกันแล้วนะครับซึ่งผมขออนุญาตเล่าในเชิงสรุปแบบนี้ก็แล้วกันครับประเด็นแรกก็คือราชินีนั้นถูกกัดแล้วก็เสียชีวิตลงส่วนทารกผู้เป็นราชทายาทก็ถูกช่วยเอาไว้โดยซอมบี้เธอใช้ไฟในการขับไล่ซอมบี้ไม่ให้เข้าใกล้แล้วก็หนีรอดออกมาซ่อนตัวได้ในที่สุดในฝั่งขององค์ชายที่ต่อสู้จนใกล้จนมุมเข้าไปทุกทีในตอนนั้นเองพระองค์ก็คิดแผนการออกนั่นคือการล่อซอมบี้ให้ไปยังสวนในพระราชวังเนื่องจากในฤดูหนาวจะทำให้น้ำในสวนนั้นกลายเป็นน้ำแข็งดังนั้นถ้าเราล่อซอมบี้ทั้งหมดไปยังที่นั่นแล้วก็ทำลายน้ำแข็งลงไปพวกมันก็จะตกลงไปในน้ำแล้วก็สูญสิ้นสภาพไปในที่สุดทว่าการยืนหยัดต่อสู้ในพื้นที่สุดท้ายจำนวนศัตรูที่มีมากเกินไปก็ทำให้พวกเขาถูกโจมตีแล้วก็ถูกกัดกันหมดทุกคนและในวินาทีชี้เป็นชี้ตายองค์ชายก็ได้ทำลายน้ำแข็งลงไปได้ในที่สุดพวกเขาทั้งหมดตกลงไปในน้ำแล้วก็ด้วยผลของน้ำก็ทำให้พยาธิที่ฝังตัวนั้นหลุดออกมาองค์ชายและทหารของเขาบางส่วนรอดชีวิตกลับมาได้เหตุการณ์การต่อสู้เอาชนะและขัดขวางซอมบี้เอาไว้ก็สำเร็จลุล่วงได้ในที่สุดองค์ชายได้ออกตามหาซอมบี้และก็ทารกที่รอดชีวิตพระองค์ได้พบกับความจริงว่าทารกเองก็ถูกกัดด้วยเช่นกันแต่ซอมบี้ก็ได้เอามือข้างนั้นจุ่มน้ำเพื่อขับไล่พยาธิออกไปแล้วณตรงนี้จะเป็นทางเลือกขององค์ชายนะครับว่าจะกำจัดทารกผู้นี้ลงหรือจะยอมสละบัลลังก์เพื่อให้ทารกได้เติบโตเป็นราชาคนต่อไปซึ่งสุดท้ายแล้วองค์ชายอีชางก็เลือกข้อที่2ครับจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปกว่า7ปีทารกผู้นั้นได้เติบโตเพื่อรอการเป็นกษัตริย์คนต่อไปอย่างเต็มตัวโดยข้างกายก็มีพระเจ้าอาที่องค์ชายอีชางเคยไปขอให้มาช่วยเขาจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็นอาจารย์ให้กับองค์ราชาน้อยผู้นี้ส่วนในฝั่งของคุณบอมเองก็เป็นใหญ่เป็นโตคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เขารับหน้าที่เป็นอัครมหาเสนาบดีคนต่อไปไม่นานนับจากนั้นยองชินผู้เป็นชาวบ้านเลเวล99ที่ตอนนี้อัพเลเวลเป็น199แล้วก็แวะมาหาคุณบอมเขาได้เอาตำราที่ซอบีเขียนเอาไว้เกี่ยวกับโรคระบาดมาให้พระองค์ชายนั้นเกรงว่ามันอาจจะกลับมายังฮันยางอีกครั้งก็เป็นได้ข้อมูลนี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์กับวังหลวงและประชาชนทั้งหมดในขณะเดียวกันองค์ชายอีชางกับซอบีก็ผันตัวเองมาเป็นนักล่าซอมบี้พวกเขาออกเดินทางตามหาเบาะแสเกี่ยวกับพืชชนิดนี้จุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดกลับมาอีกทว่าสิ่งที่พวกเขาหวั่นเกรงก็ได้เกิดขึ้นจนได้เนื่องจากมีชาวบ้านกลุ่มนึงที่พยายามปลูกพืชชนิดนี้ขึ้นมาใหม่โดยรู้เท่าไม่ถึงการเบาะแสที่ได้มาก็คือพวกเขาได้พืชชนิดนี้มาจากพ่อค้าคนนึงที่อยู่ทางเหนือกลุ่มของพระเอกพอรู้แบบนั้นก็ได้เดินทางไปยังที่นั่นเมื่อเดินทางไปถึงพวกเขาก็ได้เจอกับต้นไม้ชนิดนั้นจริงๆรวมทั้งการปรากฏตัวของซอมบี้ที่เข้ามาจู่โจมด้วยในขณะเดียวกันเรื่องราวก็พยายามที่จะนำเสนอกับเราว่าในตอนนี้ซอมบี้เองก็ไม่สามารถไขปริศนาทั้งหมดเกี่ยวกับพืชชนิดนี้ได้ทั้งหมดมันน่าจะยังมีความลับอะไรสักอย่างที่ถูกซ่อนเอาไว้หลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่องค์พระราชาน้อยใบหน้าของพระองค์ปรากฏเป็นภาพของหนอนพยาธิที่ซ่อนตัวอยู่ด้านในและดูเหมือนว่ามันกำลังกลับมากำเริบอีกครั้งและแล้วภาพสุดท้ายของซีซั่นนี้ก็ปรากฏเป็นใบหน้าของพ่อค้าที่กลุ่มโตเอกตามหาซึ่งเธอก็คือMy Sassy Girlของหนุ่มๆวัยยุค90กันทุกคนนั่นเองครับ